ฮายวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Among Us ครับเกมที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีทั้งในสตรีมที่99บาทและก็อยู่ใน Android ที่ฟรีครับโหลดฟรีครับแต่มีโฆษณาครับเลือกช่องทางการเล่นครับเสร็จแล้วก็เข้ามาครับเราก็จะมาแนะนำกันครับว่าจะเล่นยังไงได้บ้างครับตั้งชื่อก่อนเลยครับอันนี้ครับไฟล์อันแรกก็คือสร้างห้องครับเป็นโฮสต์แล้วก็ที่2ก็คือหาพับบิกครับในห้องเฉยเลยแล้วก็มีวิธีการแต่งตัวครับเราจะเป็นตัวล้นๆครับเราก็ไปที่แล็ปท็อปครับเราก็จะเลือกแต่งตัวได้ครับแล้วสุดท้ายจะเป็น private ครับก็คือสามารถนี่มีคนทักทายกันเลย hello นี่เป็นเซิร์ฟเอเชียครับก็จะท็อกซิกเยอะหน่อยครับ เอาละครับก่อนอื่นขอลดเสียงนะครับเสียงดังเกินแล้วก็ถ้าเล่นในคอมแนะนำให้ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดครับจะใช้WASD ครับในการเดินได้ง่ายขึ้นครับไม่ต้องใช้เมาส์อย่างเดียวครับแล้วก็นี่ครับตัวทุเรศกันนี่ครับเลือกสีครับ color แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงต้องเสียตังค์แล้วก็มีหมวกครับหมวกเพียบเลยเลือกเอาตามใจชอบครับเราก็แต่งตัวเลยครับแต่โผล่มาเดี๋ยวก็มีคนออกไปแล้วด้วยคนตามภาษาท็อกซิกครับถ้าไม่ได้เป็นฆาตกรแล้วก็ออกไปครับเอาละคอนเซปต์ก็ง่ายๆครับสำหรับเกมนี้คอนเซปต์ก็ง่ายๆครับสำหรับเกมนี้ครับก็จะมีฆาตกรอยู่ในห้องครับแล้วเราก็ต้องโหวตให้ถูกคนครับว่าใครคือฆาตกรครับอิมโพสเตอร์ครับอิมโพสเตอร์แล้วก็จะมีอีเวนต์ให้เราทำครับฆาตกรจะคอยตัดนู่นตัดนี่ตัดไฟตัดอากาศตัดอะไรไปทั่วเปื่อยครับเราก็จะเคลียร์อีเวนต์ครับถ้าเราเคลียร์อีเวนต์จบทุกอย่างก็ชนะเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็จับคู่ถ้าจับคู่ผิดก็ซวยครับไปจับคู่กับฆาตกรก็อาจจะโดนฆ่าได้ฆาตกรสามารถมุดท่อได้ครับแต่เรามุดไม่ได้นี่ครับก็เหมือนกับเกมหมาป่าอะไรเงี้ยครับหมาป่าที่เป็นบอร์ดเกมนะครับจะมีฆาตกรอยู่คนหนึ่งเอาสงสัยใครก็สามารถโหวตออกได้ครับก็จะมีเควสให้เราทำครับเอาละครับนี่ครับถ้ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นครับก็จะมีการกดสัญญาณเพื่อมาโหวตกันครับว่าใครครับเขาก็จะแชทกันมาครับนี่ครับเขาก็จะ I found him นะครับฉันเจอฉันเป็นคนเจอเราก็ถามว่าใครมีคนโหวตกันแล้วครับโหวตใครเอ่ยที่ไหนถามว่าที่ไหนครับเราก็โหวตตามน้ำไหมครับมั่วไปเราสามารถโหวตครับอาจจะโดนบูลลี่ได้ครับถ้าทำตัวน่าสงสัยเราสงสัยใครแล้วเอาละครับเริ่มโหวตกันแล้วนี่ก็จะโหวตให้ออกเป็น1คนครับมันก็จะเบลมกันได้ครับยิ่งถ้าเป็น Discord เล่นกับเพื่อนนี่ปาร์ตี้เลยครับเฮฮาปาร์ตี้เลยColor แล้วก็แผนที่สามารถดูได้ครับด้วยการกดรูปแผนที่นะครับมันก็จะโชว์ห้องต่างๆครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแล้วก็นะครับเควสก็จะมีต่อสายไฟไม่ยากครับสีตรงสีครับแต่ต้องระวังนี่มีสีฟ้าเดินผ่านต้องคอยดูว่าใครเดินผ่านเราอาจจะโดนเก็บได้ครับเอาละครับเหลือ4คนครับก็ถ้าโดนฆ่าอีก2คนแล้วเหลือเราคนเดียวหรือไม่เหลือเพื่อนคนเดียวก็แพ้เหมือนกันครับฆาตกรก็จะชนะไอ้นี่น่าจะออกครับยืนนิ่งๆเนี่ยหรือเป็นฆาตกรนายเป็นฆาตกรหรือเปล่าเอาชิบหายออกจริงด้วยเหลือ2คนแล้วครับถ้าเพื่อนโดนฆ่าครับคนนึงครับเรียบร้อยเลยครับแพ้ทันทีแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับสีฟ้าเป็นฆาตกรโอเคครับยังไงก็คงพอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับเอาละครับไม่ได้เป็นฆาตกรครับเป็นอิมโพสเตอร์ไม่ใช่เป็นอิมโพสเตอร์ใครเอ่ยจังอุ้ยเฮ้ยเล่นนี้เลยเหรอเรียบร้อยครับ อะไรเนี่ยเกมเร็ว โอเคครับยังไงก็ฝากคลิปไปด้วยครับหวังว่าจะพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ย่อยๆของ Among Us ครับก็ไปหามาเล่นกันได้ครับก็ลาไปก่อนครับเสียงมันดังจริง
สวัสดีครับผม